นี่ตอนนี้นะคะน้องก็อยู่กับสาวงามทั้ง3ท่านต้องบอกว่างามมากๆเลยนะคะน้องท่านแรกนี่น้องเฟรนช์ฟรายมิสเทเลโกปี2015ท่านต่อมาคือน้องได้มิสเทเลโกปี2016และท่านสุดท้ายน้องมิ้วค่ะรองอันดับ1 Miss Talent World ปี2016และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss World ปี2017คือน้องแต่ละคนหุ่นดีมากทำไมหุ่นดีขนาดนี้เพราะอะไรทานอะไรกันบ้างไหมคะทานค่ะเราเป็นนางงามสายกินนะคะจริงหรอใช่จริงรู้จักเบคอนหรอครีมค่ะจะถามเรื่องกินถามคนนี้เชียวชาญไหนนี่คนนี้เป็นอะไรหรอจริงหรอหนูกินหรอทำไมหนูไม่มีไขมันอะไรเลยอ่ะมีแต่หนูเป็นคนที่แบบว่าแค่นอนก็เผาผ่านแล้วเบคอนกินไหมกินค่ะแต่พี่หนอไม่รู้เหมือนกันพี่เคยเห็นไอ้มันที่มันอยู่บนหมูกระทะป่ะที่เขาไว้ถูกระทะกินมันกินขนาดนั้นแล้วทำไมหุ่นดีเป็นท็อปโมเดลขนาดเนี้ยพี่เขามีพยาธิเยอะโอ้ทางด้านนี้แล้วก็ทางบ้านทางทุกคนเลยเนี่ยอ้วนๆกันเนี่ยเขาอยากรู้ว่าวิธีการดูแลร่างกายผิวพรรณหุ่นก่อนที่จะทำการประกวดนางงามเนี่ยดูแลยังไงออกกำลังกายค่ะก็แบบเปิด YouTube คาร์ดิโอง่ายๆอย่างนี้ที่บ้านที่บ้านใช่ค่ะแล้วน้องอะไรอ่ะตอนของหนูก็จริงๆมันต้องควบคุมการกินนะจริงๆอาจจะมันต้องจริงๆมันต้องควบคุมอ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนกินทุกอย่างแต่ด้วยความที่เราต้องเปลี่ยนมากินที่อะไรที่มันสะอาดจากร่างกายเราขึ้นก็ระยะแรกอาจจะอ้วกหน่อยๆเพราะเราไม่บางผักบางตัวหรือเหมือนยาบางตัวไม่กินอะไรเงี้ยใช่ผักบางตัวไม่กินแต่เราก็ต้องกินเพราะว่ามันจะส่งผลในอนาคตที่สวยงามหวั่นคอไปหมดเลยอ่ะอ๋อหวั่นคอพันคอผัดโอ้โหเป็นคนเหนือเป็นคนเหนืออ๋อเป็นคนเหนืออู้กับมึงได้กับเจ้าได้กับเจ้าอู้หน่อยเจ้าเออกินยอดท่านมันเกิดจากพันหวั่นคอหน่อยมันเป็นอย่างแต่กินเมื่อใดก็กินลำมันจะไปกินหน้าเตี้ยพวกมันก่อนหน้าเนี่ยที่หนูจะมาเป็นนางงามคือหนูผอมผิดปกติแล้วหลังจากตอนนั้นมาหนูมีเอฟเฟกต์เรื่องของการรักษาร่างกายหนูนั่นแหละแล้วเหมือนฮอร์โมนตัวนั้นอ่ะมันไม่ถูกกับหนูแต่หนูก็กินโดยที่หนูไม่รู้แล้วก็กินไปเรื่อยๆจนแบบมันบวมน้ำอะค่ะเดินแล้วเหมือนแบบพี่เคยเห็นแบบเวลาเขาซูมในหนังสโลโมชั่นไหมคะที่มันดึงดึงดึงนั่นเลยเหรอเข้าพบคุณหมออีกรอบนึงเขาก็เปลี่ยนตัวยาให้ก็เลยแบบว่าลดลงได้บ้างแต่ว่ามันไม่เท่าเดิมก็คือยังไงก็ต้องคุมเรื่องการกินเหมือนที่น้องบอกฉันรู้แล้วเหรอเอ๊ะฉันว่าฉันบวมฮอร์โมนโอ้ยแต่คนนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดาเขาประกบกับฟ้านปิงปิงมาแล้วความสามารถพิเศษของนางนี่ล้นหลามมากพูดภาษาจีนหน่อยจ้าทักทาย大家好，我叫林佳慧，是泰国世界学姐2005年，今天非常荣幸来到这里的。谢谢你。แต่ย้อนกลับไปตอนสมัยที่เราได้รับตำแหน่งเนี่ยมันจะต้องมีโมเมนต์ที่ทุกคนจะรอคอยก็คือคำถามจำได้ไหมว่าเวลาที่เราตื่นเต้นที่สุดในคำถามตอนนั้นในคำถามอะไรคำถามถามว่าถ้าเกิดขอได้หนึ่งข้อขออะไรคะหนูตอบว่าคือจริงๆทุกคนมีความฝันของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอพรนะคะให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะเหมือนกันเลยได้ไหมสองคนนี้จำไม่ได้ใช่ไหมบอกมาเลยคำถามของใดตอนนั้นนะคะ5คนสุดท้ายคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตค่ะคืออะไรขอบคุณของคุณพ่อผู้มีพระคุณค่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ตอบแทนพระคุณก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแล้วโอ้โหนี่ไม่ได้โยนไม่ดีเขาไม่ได้พรนะตอบไปให้พรดีตอบดีอ่ะน้องมิ้วว่าไงคือหนูได้ตอบคนที่3ไงคนที่1กับพ่อแม่คนที่2กับพ่อแม่นี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรนึกอะไรขึ้นมาได้ไม่รู้ก็เลยตอบไปว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือการเกิดมาบนแผ่นดินไทยแผ่นดินของพ่อหลวงโอ้โหสวย Beauty with a purpose ทุกคนแบบมีสมองอ่ะไม่ธรรมดาแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงได้เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดอ่ะแล้วนี่น้องมีวิธีการแนะนำน้องๆที่ใกล้จะถึงเวทีแบบวินาทีเนี้ยวินาทีที่ตื่นเต้นที่สุดวินาทีที่เขาจะอาจจะทำอะไรไม่ถูกแล้วก็สับสนเนี้ยมีวิธีการเตรียมตัวยังไงคือหนูคิดว่าเหมือนแบบเรามีสติก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าเรามาประกวดในเวทีนี้เพราะอะไรที่สำคัญคืออย่าลืมความเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะตลอดระยะเวลาในการที่เราเก็บตัวค่ะเราก็จะเจอกับเขาเรียกว่ากิจกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยทำเพราะฉะนั้นอย่าลืมความเป็นตัวเองค่ะจะทำให้เราผ่านช่วงเวลาอันตื่นเต้นไปได้ค่ะก็สู้ๆนะคะ
ำหรับพี่เฟนก็จะมีอย่าลืมความเป็นตัวเองของแต่ก็อาจจะมีความเรื่องการปรับตัวค่ะเพราะว่าเราไปอยู่ในสถานที่แบบเราต่างๆเจอเพื่อนใหม่ๆก็ต้องแบบพยายามปรับตัวเข้าให้เข้าหาด้วยอ่ะน้องมิวคือมิวมีคติตามใจตัวเองค่ะก็อยากจะแนะนำน้องๆเหมือนกันก็คือมิวรู้แหละว่าทุกคนอ่ะเวลาเข้ากิจกรรมอย่างเงี้ยมันกดดันแต่มิวว่าอยากให้ทุกคนอ่ะทำออกมาเหมือนมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีกทำมันให้เต็มที่ค่ะอ่ะเรามาถึงคำถามสำคัญมากๆเลยคำถามถามว่าเมนูโปรดของคุณค่ะคืออะไรขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะตอบแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะเหรอเพราะว่าเป็นคนเหนือค่ะเราชอบทานขนมจีนน้ำเงี้ยวมากๆทุกครั้งที่กลับบ้านคุณแม่ก็จะทำให้ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นคนเหนือเหมือนกันเหรอเจียงใหม่เจ้าอ้าวกำเนิดเจ้าสวัสดีเจ้าเป็นฝ่ายนะเจ้าวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและอยากยินดีขนาดนะเจ้าที่มาที่รายการนี้เจ้าแล้วก็มาเจอพิธีกรที่งามงามขนาดเจ้าขอบคุณเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าตอนนี้ก็แบบหลักๆคือเป็นพิธีกรนะคะรายการโต๊ะจีนอาราเดอร์เวอร์ค่ะสอนภาษาจีนนะคะแล้วก็บทบาทผู้ประกาศข่าวค่ะชื่อรายการข่าวเช้าวันหยุดนะคะช่วงสพ360องศาค่ะน้องตอนนี้นะคะน้องใดก็จะอยู่กับกองประกวดค่ะก็สามารถเห็นน้องใดเก็บตัวกับกองประกวดได้แล้วตอนนี้เป็นพี่น้องให้น้องๆด้วยค่ะแล้วก็เทรนนิ่งน้องเพื่อไปประกวดมิสเวิลด์ต่อตอนนี้ก็ยังเป็นนางแบบฟรีแลนซ์นะคะรับทั่วราชอาณาจักรค่ะจำหนังได้นะคะมีส่วนร่วมในกับกองประกวดด้วยก็จะมาช่วยดูแลน้องๆด้วยค่ะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันและก็อีกไม่กี่วันนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าใครที่จะได้รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์วอลใช่แล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นรอบไฟนอลราวนะคะวันที่15กันยายนค่ะการประกวดในปีนี้เข้มข้นมากๆแฟนนางงามเกาะติดทุกวินาทีเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ3สาวงามข